สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันพุธที่25เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่ากันในเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับจะเป็นตัวเร่งให้สินค้าไทยเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยเร็วขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับคุณรัฐกิจลาภอุดมการนะครับนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ KKP Research บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรจำกัดมหาชนนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเรื่องราวของกฎหมายใหม่ที่จะห้ามไม่ให้เด็กอายุไม่ถึง20ปีเนี่ยนะครับดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าเกินก็จะถือว่าเมานะครับแต่พูดคุยกับนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกซ์เซตไดอารี่จากธนาคารออมสินนะครับจำนวน1รางวัลด้วยกันแต่วันเดียวก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตรงนั้นมีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันก่อนนะครับธนาคารออมสินเขานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life Plus ซึ่งจะเป็นทั้งเงินออมแล้วก็วงเงินในการให้ความคุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับโดยถ้าเป็นอุบัติเหตุจะให้ความคุ้มครองไม่เกิน20เท่าของยอดเงินฝากที่ยังเหลืออยู่ในบัญชีแต่ไม่เกิน10ล้านบาทนะครับซึ่งก็รวมถึงอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ด้วยแต่กรณีรถจักรยานยนต์นั้นถ้าเป็นการปฏิบัติงานเป็นประจำเนี่ยจะไม่ให้ความคุ้มครองนะครับสนใจก็ส่วนการฝากเงินสามารถฝากขั้นต่ำได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปนะครับโดยไม่มีการจำกัดวงเงินในการรับฝากส่วนอัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ 0.30 ต่อปีซึ่งดอกเบี้ยเมื่อได้รับแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับหมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่กำหนดนะครับสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบไดอารี่ซึ่งเป็นบ็อกซ์เซตจากธนาคารออมสินให้กับท่านผู้ฟังจำนวน1รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นบักเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้เริ่มสนุกนะครับในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนซึ่งธนาคารจะให้วงเงินจำนวน 200,000 บาทแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นจะอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อเดือนนะครับโดยมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน8ปีด้วยกันตัวอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนนะครับซึ่งจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวน 200,000 บาทโดยจะคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.50 ต่อเดือนนะครับส่วนการชำระคืนนั้นจะมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน8ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนซึ่งจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวน 200,000 บาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อเดือนเป็นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับคำถามคือว่าธนาคารออมสินจะให้ระยะเวลาในการชำระคืนเนี่ยนานเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวรรคเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาใน Inbox ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่24กันยายนครับจากจังหวัดศรีสะเกษก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสุพิษเพ่งแจ่มนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาล่ะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของอีคอมเมิร์ซจะทำให้สินค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีปริมาณลดตลาดหรือเปล่าเดี๋ยวพูดคุยกับคุณรัฐกิจลาภอุดมการนะครับนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ KKP Research บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรจำกัดมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณรัฐกิจครับสวัสดีครับครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะอีคอมเมิร์ซจีนกับสินค้าที่ส่งเข้ามาในไทยนะครับครับจริงๆถ้าดูช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเราเห็นสินค้าจีน
ข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มมีคนพูดถึงเรื่องนี้ในพาดหัวข่าวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมขอเริ่มต้นนี้แล้วกันครับคืออยากจะให้ทุกคนทุกท่านเห็นภาพนะว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เราเห็นสินค้าจีนเนี่ยเข้ามาในไทยได้เยอะมากขนาดนี้นะครับผมต้องบอกว่ามันมาจากทั้งสองส่วนคือมีส่วนที่มาจากปัจจัยของประเทศจีนเองนะครับแล้วก็มีปัจจัยบางส่วนที่เป็นปัจจัยของประเทศไทยด้วยที่เปิดโอกาสให้มีการดึงดูดสินค้าจีนเนี่ยเข้ามาเร็วนะครับถ้าเราไปมองจากฝั่งของจีนก่อนนะครับคือเราย้อนหลังกลับไปจริงๆแล้วต้องบอกว่าจีนไม่ได้เพิ่งพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเขาพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าดูตัวเลขปัจจุบันเองเนี่ยภาคการผลิตของจีนเนี่ยสัดส่วนเนี่ยใหญ่สักประมาณ 30% ของโลกแล้วนะครับคือใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่1นะครับคราวนี้ในระยะหลังๆมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีอยู่2ปัจจัยเร่งนะครับที่ทำให้สินค้าจีนเนี่ยมีการส่งออกไปในหลายๆประเทศมากขึ้นรวมทั้งไทยด้วยนะครับอันที่1เนี่ยก็คือว่าเศรษฐกิจจีนเขาก็มีทิศทางที่ชะลอตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับจากปัญหาเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเขาเองนะครับผลที่ตามมาก็อย่างที่เราทราบมาดีว่ามันก็มีสินค้าหลายชนิดมากที่เขาผลิตออกมาแล้วแต่ว่าขายในประเทศไม่ได้นะครับก็มีการส่งออกมายังต่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นช่วงหลังโควิดมานะครับอันที่2ที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยก็คือการพัฒนาการของตัวอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของจีนนะครับที่ก็มีการเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับและรูปแบบในการขายสินค้าในต่างประเทศเนี่ยก็มีลักษณะที่เป็น cross border มากขึ้นนะครับหมายความว่าส่งตรงจากผู้ผลิตจีนเนี่ยมายังประเทศนั้นๆเลยนะครับก็ตัดตัวกลางในประเทศออกไปนะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ที่ช่วยเร่งครับให้สินค้าจีนเนี่ยออกไปต่างประเทศได้เยอะขึ้นด้วยครับครับจะต่ออะไรฮะจะต่ออะไรครับคราวนี้พอมาในฝั่งของไทยบ้างเนาะว่าของไทยเองเนี่ยจริงๆเราก็ประเมินว่าถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขนะครับต้องบอกว่าจริงๆการขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยยังมีประเทศอื่นที่เยอะกว่าไทยนะครับแต่ว่าถ้าดูในแง่ของการเร่งตัวขึ้นเนี่ยนะครับหลังโควิดมาเนี่ยต้องบอกว่าไทยถือว่าเป็นประเทศที่เร่งตัวขึ้นเนี่ยแทบจะมากที่สุดในโลกเลยนะครับถ้าดูตัวเลขเร็วๆนะครับคือเราขาดดุลกับจีนเนี่ยประมาณสัก 2.5% ของ GDP ปี2012นะครับถ้าดูปี2022เนี่ยเพิ่มขึ้นไปเป็น 7.5% ของ GDP นะคือเราขาดดุลเพิ่มขึ้นเนี่ยเยอะถึงประมาณ 5% ของ GDP เลยนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างใหญ่มากนะครับคราวนี้ก็เลยต้องย้อนกลับไปว่าแล้วทำไมมันถึงเข้ามาไทยเนี่ยเร็วกว่าหลายๆประเทศโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดมานะครับคิดว่ามาจากหลายๆสาเหตุเลยนะครับอันแรกที่อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่อธิบายได้เนี่ยก็คือก็มีเรื่องของกฎระเบียบหลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อตกลงการค้าพวกที่เป็น FTA นะครับที่เราลดภาษีให้กับจีนในบางสินค้าเนี่ยตัวอย่างนึงที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับที่เราเห็นว่ามีการนำเข้ามาเร่งตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยในช่วงหลังเนี่ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งมาจาก FTA กับระหว่างไทยกับจีนด้วยนะครับที่เราไม่ได้มีการคิดภาษีกับบางสินค้าคือเราคิดภาษี 0% นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้มีการเร่งเข้ามาเร็วนะครับอันที่สองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าโตค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับในช่วงหลังมาอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มที่มันโตเร็วในไทยเนี่ยและส่วนหนึ่งก็มาจากเป็นแพลตฟอร์มที่มาจากจีนด้วยเนี่ยอันนั้นก็เป็นช่องทางที่ทำให้การส่งผ่านสินค้าจากจีนมาไทยเนี่ยทำได้เร็วขึ้นนะครับอันที่3เนี่ยนะครับผมอาจจะไปพูดถึงเรื่องของการมีมาตรการหลังๆของภาครัฐอย่างเช่นการให้ฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มีข้อกังวล นะครับว่ามันมีการที่เอาไปใช้บางส่วนเนี่ยที่อาจจะผิดวัตถุประสงค์ไปนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนจีนเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะใช้ผิดวัตถุประสงค์ไปจากการใช้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆปัจจัยทั้งนโยบายทั้งเรื่องของการเติบโตของตลาดในประเทศเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายเรื่องของแนวโน้มของสินค้าจีนที่เข้ามาในไทยที่มากขึ้นครับครับอันนี้คำว่าสินค้าเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงเฉพาะในแพลตฟอร์มหนึ่งใช่ไหมฮะหรือว่ารวมทั้งหมดเลยใช่ครับจริงใช่ครับก็เป็นสินค้าเป็นในภาพรวมทั้งหมดนะครับจริงถ้าเกิดว่าพูดในกลุ่มใหญ่กว่านั้นเนี่ยจริงแล้วถ้าเรามองภาพใหญ่ๆจริงๆเนี่ยไอการขาดดุลการค้าระหว่างไทยกับจีนนะครับจริงไม่ใช่เฉพาะที่ส่งผ่านอีคอมเมิร์ซด้วยนะครับคือมันมีหลายสินค้าที่เราเห็นชัดว่าเป็นการส่งผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมานะครับแต่ว่าในอีกหลายๆกลุ่มสินค้าเนี่ยเราก็มีการขาดดุลกับจีนเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ส่งผ่านในตัวอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มโดยตรงครับครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับจริงๆภาพที่เราเห็นเนี่ยผมว่าไอสิ่งที่น่ากังวลก็คือผลกระทบที่จะเกิดต่อเศรษฐกิจไทยนั่นแหละนะครับในมุมนึงเนี่ยคนอาจจะบอกว่าเราได้นำเข้าสินค้าราคาถูกจากจีนมาเนาะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค
ช่ไหมครับว่าสามารถซื้อของได้ราคาถูกลงหลากหลายมากขึ้นในมุมนั้นก็อาจจะมีประโยชน์กับบางกลุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ภาพเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องอย่าลืมว่าสินค้าหลายชนิดที่เรามีการนำเข้ามาจากจีนเนี่ยเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันกับสินค้าที่ไทยเคยผลิตเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตบางกลุ่มนะครับได้รับผลกระทบจากตรงนี้นะครับว่าเราก็ไปบริโภคสินค้าจีนแทนนะครับแล้วก็มาทดแทนการผลิตสินค้าเดิมที่เคยมีอยู่ในประเทศไทยนะครับคราวนี้ถ้าเราลองดูว่าสินค้ากลุ่มนี้นะครับถ้าผมนับเฉพาะฝั่งที่เป็นอีคอมเมิร์ซก่อนก็ได้นะครับว่าอย่างเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพวกเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยถามว่าไซส์มันใหญ่สักขนาดไหนเนี่ยคือมันใหญ่สักประมาณ 18% ของ manufacturing production นะครับก็คือ 18% ของภาคการผลิตไทยนะครับซึ่งผลกระทบเนี่ยแน่ๆเลยที่เราเห็นชัดแน่ๆก็คือเรื่องของรายได้นะครับของภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะในภาคการผลิตเนี่ยที่คงได้รับผลกระทบนะครับจากสินค้าจีนที่เข้ามาทดแทนหรือแม้กระทั่งถึงแม้เขาจะขายต่อได้เนี่ยแต่เราก็จะต้องมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นมากนะครับหมายความว่าสินค้าจีนเขาราคาถูกกว่าเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะแข่งได้ก็อาจจะต้องมีการปรับลดราคาลงมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็คงได้รับผลกระทบจากทั้งจำนวนยอดขายที่ลดลงหรือว่ามาร์จิ้นนะครับของเขาที่อาจจะปรับตัวลดลงไปจากในอดีตด้วยนะครับอันนั้นเป็นด้านนึงที่ผมว่าเห็นผลกระทบใหญ่ที่สุดนะครับแต่อีกด้านนึงที่คงอยากจะไฮไลท์เอาไว้ตรงนี้นะครับก็คือผลกระทบในฝั่งของดุลการค้าครับที่เราพูดไปว่าเรามีการขาดดุลกับจีนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูดุลการค้านะครับหรือว่าถ้าเราเรียกรวมๆเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็คือรวมการค้ากับรวมบริการก็คือภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะเห็นว่ามันลดลงมาค่อนข้างเยอะจากก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดเนี่ยเราเกินดุลอยู่สักประมาณ 5-8% ของ GDP นะครับหลังโควิดมาเนี่ยนะครับยังอยู่แค่ประมาณ 1-2% ของ GDP นะครับที่เราเกินดุลการค้าทั้งโลกนะครับเกินดุลมาที่เดินสะพัดนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับและก็จะมีเรียกว่านัยยะไปถึงเรื่องของค่าเงินบาทนะครับที่อาจจะทำให้เงินบาทในระยะยาวเนี่ยอาจจะกลับทิศทางไปเป็นอ่อนค่าลงได้นะครับถ้าเกิดว่าภาพแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เกิดความสมดุลกันเนี่ยคุณรัฐศักดิ์เอารัฐกิจมีคำแนะนำไหมฮะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนนะครับว่าไอสินค้าที่เข้ามาเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับคือเป็นกลุ่มที่เอาเข้ามาเพื่อบริโภคในประเทศนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่นำเข้ามาเพื่อส่งออกต่อไปยังต่างประเทศนะครับอย่างเช่นส่งออกต่อไปยังสหรัฐอเมริกาที่เราเรียกว่าเป็นเหมือน rerouting นะครับคือจีนมาส่งผ่านไทยไปสหรัฐนะครับคราวนี้กลุ่มที่น่ากังวลเนี่ยคือกลุ่มที่เอาเข้ามาเพื่อบริโภคในประเทศโดยตรงนี่แหละนะครับซึ่งผมว่าก็มีหลายสินค้าอย่างที่เราไฮไลท์มาในเปเปอร์อย่างเช่นกลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ยานยนต์เหล็กนะครับเคมีภัณฑ์นะครับกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เราเห็นว่าสินค้าเนี่ยมีการขาดดุลเยอะขึ้นนะครับคราวนี้ถามว่าพอเราเห็นเทรนด์ลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีเนาะเราจะออกจัดการกับปัญหานี้ยังไงนะครับในหลายๆประเทศจริงๆแล้วมีการออกมาตรการที่เรียกว่าชะลอการส่งออกนำเข้าสินค้าจีนนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆอย่างอินโดนีเซียนะครับก็มีการออกมาตรการใช่ที่พยายามจะชะลอเนาะไม่ให้สินค้าจีนเข้ามานะครับคราวนี้ในมุมของเราเองเนี่ยก็คิดว่าจริงๆแล้วเวลามีสินค้าที่มาแข่งขันจากต่างประเทศเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับจริงๆภาครัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องกีดกันสินค้าทั้งหมดในแง่ของภาพรวมนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ไอการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศเนี่ยเมคชัวร์ว่ามันมีความเป็นธรรมเนาะแล้วก็มีความเท่าเทียมกันนะครับระหว่างผู้ประกอบการในประเทศกับต่างประเทศนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมอาจจะเสนอว่าอาจจะมีเกณฑ์หลักๆเนี่ย3ข้อที่ภาครัฐอาจจะต้องพิจารณานะครับว่าอันที่1เนี่ยคือสินค้าจีนที่เข้ามาเนี่ยเป็นfair competition นะครับคือมีการแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ผลิตในประเทศหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นไม่ได้มีการลักลอบนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะครับไม่ได้มีการผ่านช่องทางที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงการเสียภาษีนะครับซึ่งการลักลอบนำเข้ามาแบบนั้นเนี่ยก็จะทำให้ผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยเสียเปรียบนะครับซึ่งก็จะเป็นอันแรกเนาะที่อาจจะต้องไปดำเนินการนะครับอันที่สองก็คงเป็นเรื่องของ quality นะครับก็คือว่าคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของสินค้าเนี่ยว่าตรงตามมาตรฐานที่เรากำหนดเอาไว้ในประเทศหรือเปล่านะครับถ้ามีสินค้ากลุ่มที่ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานเนี่ยก็อาจจะต้องไปจัดการในตรงนั้นนะครับที่มีมาตรการที่ชัดเจนใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นกลุ่มอย่างเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับจริงๆแล้วเราก็มีมาตรฐานในประเทศที่เป็นตัวกำหนดอยู่แล้วก็อาจจะต้องเอาเนี้ยไปดูแลมากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สินค้ากลุ่มที่ไม่ตรงตามมาตรฐานเข้ามาในไทยนะครับอันที่3นะครับที่สมมุติว่าเรา ensure แล้วว่า make sure แล้วว่าทั้ง competition ก็แฟร์แล้วนะครับแล้วก็ quality ก็ได้แล้วเนี่ย
าจจะต้องมาหันมาสนใจว่าเราจะมาดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็น strategic industry นะครับหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเนี่ยมากขึ้นไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการชะลอการนำเข้าสินค้ามาเนี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศในกลุ่มสินค้าสำคัญเนี่ยสามารถปรับตัวได้นะครับแล้วก็สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจีนได้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่ามาตรการที่ชะลอการนำเข้าสินค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นมาตรการระยะสั้นเนาะก็คือเหมือนช่วยซื้อเวลาให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วโอกาสจริงๆเนี่ยในระยะยาวเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทางรอดของผู้ประกอบการนะวันนี้เนี่ยก็คงต้องหนีไม่พ้นว่าเราจะแข่งกับจีนได้ยังไงเนี่ยเราคงแข่งที่ราคาสินค้าไม่ได้หรอกเพราะว่าจีนเขาสามารถผลิตได้สเกลใหญ่มากแล้วก็ราคาถูกมากนะครับก็คงต้องกลับมาที่ว่าเราจะปรับรูปแบบธุรกิจยังไงจะปรับปรุงคุณภาพสินค้ายังไงนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าตรงนี้แล้วให้สินค้าเราเนี่ยยังสามารถแข่งขันกับสินค้าที่มาจากประเทศจีนได้ครับกำลังหมายถึงเขาเรียกอะไรฮะความรู้สึกที่เกิดกับสินค้าไทยหรือเปล่าว่าถ้าใครจะซื้อสินค้าไทยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกดีแล้วก็สบายใจได้อะไรทำนองนี้ฮะผมใช้ภาษาทางธุรกิจที่ถูกนะประมาณนั้นไหมฮะใช่ครับคือต้องบอกว่าแข่งขันด้านราคาเนี่ยที่ผมบอกไปว่าคงค่อนข้างยากนะครับจริงๆวันนี้หลายๆสินค้าที่เราได้เคยคุยกับผู้ประกอบการมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแข่งขันราคากับจีนเนี่ยยากมากนะครับเพราะต้นทุนจีนถูกกว่าเยอะเลยแม้กระทั่งสินค้าของจีนที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วเนี่ยครับยังถูกกว่าต้นทุนการผลิตของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอมองเห็นภาพแบบนี้ผมว่าไอ้ strategy ของฝั่งผู้ประกอบการเองเนี่ยก็คงต้องไปสนใจในเรื่องว่าเราจะพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์เรายังไงให้คนเห็นภาพว่าเราซื้อของไทยแล้วเนี่ยมีคุณภาพมากกว่านะครับแล้วก็สร้างเรื่องของเรียกว่าinnovation นะครับหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆในสินค้าของเรานะครับครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมองวิเคราะห์ในกลุ่มของสินค้าในบ้านเราเนี่ยถ้าจะพออยู่รอดได้มันจะมีกลุ่มไหนบ้างครับจริงๆถ้าในกลุ่มสินค้าของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับจริงๆที่เห็นชัดเจนว่าเรายังพอไปได้แน่ๆเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มพวกอาหารนะฮะซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ได้ตรงกับฝั่งของที่จีนผลิตอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วเราเองก็มีการพัฒนาโปรดักต์ในกลุ่มนี้มาต่อเนื่องแล้วนะจริงๆไปดูตัวเลขอย่างพวกการผลิตสินค้านะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปต่างๆเนี่ยก็ยังพอที่จะสามารถขยายตัวได้นะครับแต่ในขณะที่กลุ่มที่ผลกระทบหนักๆเลยเนี่ยคงเป็นพวกที่เป็นยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งอันนี้ก็มีสินค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะครับครับก็เราก็ต้องปรับตัวกันไปทีนี้ว่าโจทย์คือว่าถ้าสู้ราคาไม่ได้เนี่ยอุตสาหกรรมบ้านเรามันจะไปยังไงคุณรัฐกิจครับจริงๆอย่างที่ผมยกตัวอย่างกรณีง่ายเลยอย่างกรณีของชามตาไกลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งโอ้โหกำลังหนักเหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับคือต้องเรียนนี้ครับก็คือคล้ายเดิมนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาที่คำถามว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงเรียกว่าคุณภาพนะครับแล้วก็รูปแบบของธุรกิจเนี่ยให้แข่งขันในระยะยาวได้ไหมนะครับผมว่าถ้ามองในอีกด้านนึงเนี่ยจริงๆก็เหมือนเป็นวิกฤตเนาะว่าในภาคอุตสาหกรรมไทยที่ได้รับผลกระทบเยอะขนาดเนี้ยแต่มองอีกฝั่งนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะเป็นเวลาที่เราหันกลับมามองตัวเองมากขึ้นนะครับว่าธุรกิจที่เราทำมานานสักระยะนึงเนี่ยเราจะปรับปรุงมันยังไงให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพื่อที่จะแข่งขันได้ในวันที่เรียกว่าจริงๆไม่ใช่แค่ไทยที่โดนกระทบนะว่าใช่ใช่ก็คือสถานการณ์คล้ายๆกันครับอย่างนี้ถ้าเราจะปรับตัวสินค้าเราให้กลายเป็นทาร์เก็ตกลุ่มที่มันชัดเจนเนี่ยมันจะพออีกทางเป็นทางได้ไหมฮะคิดว่าภาพใหญ่ๆผมว่าก็เป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วในหลายสินค้าเองเนี่ยนอกจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เองแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไปมีส่วนที่เราสามารถไปมองหาตลาดใหม่ๆได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นตลาดที่ยังมีโอกาสในการเติบโตได้อยู่นะครับในหลายๆประเทศอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นอย่างรถยนต์นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เป็นอันนึงที่จริงๆแล้วในหลายๆประเทศที่เพิ่งมีการขยายตัวของตลาดยานยนต์เนี่ยก็เป็นประเทศที่เราอาจจะไปทาร์เก็ตแล้วก็ส่งออกสินค้าไปได้นะครับซึ่งก็จะต่างกับไทยที่ไทยเองเนี่ยเรียกว่าตลาดก็ชะลอตัวลงนะครับรวมถึงว่ามีการแข่งขันจาก EV จากจีนเข้ามาค่อนข้างแรงแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับก็อันนึงก็อาจจะไปมองหาตลาดใหม่ๆก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
เป็นโอกาสในการเติบโตได้ครับครับเอาเป็นว่าแล้วทีนี้ในส่วนผู้บริโภคเนี่ยซึ่งสำคัญมากนะฮะในการที่เราจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือไม่เลือกซื้อสินค้าจากจีนหรืออะไรยังไงเนี่ยมันจะมีหลักวิธีคิดยังไงบ้างหรือเปล่าคุณรัฐกิจนอกเหนือจากเรื่องของผมไม่อยากใช้คำว่าค่านิยมนะฮะแต่ว่าเขาคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อของไทยได้ถูกไหมถ้าเกิดว่าราคามันใกล้เคียงกันในธุรกิจครับก็จริงๆถ้ามองในมุมผู้บริโภคผมคิดว่าผู้บริโภคทุกคนก็อยากได้สินค้าที่เรียกว่าของดีราคาถูกใช่ของดีราคาถูกใช่ไหมครับแต่มันไม่มีเลยตามความใจมากที่สุดใช่ครับผมว่าสุดท้ายแล้วผู้บริโภคก็เป็นกลุ่มนึงที่เราก็อาจจะสามารถเรียกว่าพิจารณาได้มากขึ้นก่อนเลือกซื้อสินค้าใช่ไหมครับว่าหลายๆสินค้าก็อาจจะไม่ได้มีคุณภาพมาตรฐานขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเทียบกันในแง่ของคุณภาพกับราคาระยะเวลาที่เราใช้ได้เนี่ยจริงๆแล้วหันกลับมาซื้อของไทยในบางอย่างก็อาจจะคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาวนะครับแต่ผมว่าหน้าที่อันนึงก็อาจจะกลับไปเป็นที่หน้าที่ของภาครัฐด้วยนะครับที่ต้องมีบทบาทที่จะช่วยตรวจสอบสินค้าเหล่านี้ก่อนที่จะเข้ามาขายให้กับผู้บริโภคในไทยครับแม้แต่สั่งออนไลน์มันจะตรวจสอบลำบากด้วยใช่ครับใช่อันนั้นเป็นความท้าทายเหมือนกันครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำจริงๆหลายๆประเทศอย่างที่ผมบอกไปอย่างเช่นในอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มีการออกมาตรการค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งแบบมีเรียกเก็บภาษีในบางกลุ่มสินค้ามากขึ้นในสินค้าที่เขาเห็นว่าเป็นสินค้าที่มีเป็นการทุ่มตลาดนะครับหรือว่าเป็นการดัมปิ้งก็คือว่าขายของราคาต่ำกว่าต้นทุนที่มาจากประเทศจีนนะครับหรือว่าเขาออกกฎระเบียบในหลายสินค้าที่ค่อนข้างเข้มงวดมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าเป็นการนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะครับหรือบางสินค้าเองก็มีการกำหนดโควต้าการนำเข้านะครับก็คิดว่ามาตรการพวกนั้นก็คงจะพอที่จะช่วยชะลอในสินค้าบางกลุ่มที่เข้ามาอย่างไม่ถูกต้องได้ครับนี่ถ้าเกิดว่าสมมตินะครับสมมติว่าราคามันใกล้เคียงกันเนี่ยมันการตัดสินใจของผู้บริโภคเนี่ยจะใช้ปัจจัยในความเป็นของไทยมามีส่วนในการตัดสินใจไหมฮะถ้าสำหรับผมนะณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้บริโภควันนี้อันที่หนึ่งถ้าเราไปซื้อของที่อยู่ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซผมว่าอาจจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าเป็นของที่มาจากจีนหรือไทยใช่นะครับเพราะว่าก็จะมีบางส่วนที่เป็นคนไทยขายแต่ว่าก็นำเข้ามาจากจีนใช่ครับนะครับแต่ว่าผมว่าประเด็นที่น่ากังวลมากกว่าวันนี้คือก็จะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆมาจากจีนที่เริ่มเข้ามามากขึ้นเนี่ยซึ่งก็เราจะเห็นว่าจะขายเนี่ยไม่ได้ผ่านประเทศไทยโดยตรงแล้วนะไม่ได้ผ่านคนไทยด้วยนะคือส่งจากจีนแล้วก็มาถึงผู้บริโภคเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าประโยชน์ที่จะตกกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะยิ่งน้อยลงไปอีกในหลายมุมนะครับคือในมุมทั้งเรื่องของการส่งสินค้าการที่ตัวกลางสินค้าที่อาจจะเคยได้กำไรจากการที่นำเข้าของจีนมาขายเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับกับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องภาษีที่ภาครัฐจะเก็บได้เนี่ยก็จะหายไปในส่วนนี้นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนในต่างประเทศนะครับแล้วเงินก็ไม่ได้หมุนเวียนอยู่ในประเทศนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่หายไปครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณมากนะครับคุณรัฐกิจครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณรัฐกิจลาบอุดมการนะครับนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ KKP Research บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระจำกัดมหาชนนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้เรื่องราวของกฎหมายใหม่นะครับที่ระบุเอาไว้ว่าถ้าอายุไม่ถึง20ปีนะครับแล้วก็มีการตรวจพบว่ามีการบริโภคเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์โดยมีแอลกอฮอล์เกินกว่า20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าเมาในทางกฎหมายนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับในช่วงรู้กินรู้ใช้ส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินซึ่งจะมีวงเงินสินเชื่อจำนวน 200,000 บาทเนี่ยนะครับคำถามคืออัตราดอกเบี้ยธนาคารจะคิดอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อเดือนเป็นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่นี่เป็นคำถามนะครับชำระคืนนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวรรคเล่าสู่กันฟังเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ